เจอของจริงทหารอเมริกากลัวสุดขีดรีบเลี้ยวเครื่องหนีเผชิญหน้าอิหร่านจังๆโดนสอยด้วยอาวุธหนักบินล้ำน่านฟ้าวันที่4มีนาคม66 Blockdeed World Update ได้รายงานว่าอิหร่านเฉดหัวเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐหนีตายฝุ่นตลบอิหร่านค้าใหญ่ย่านอ่าวเปอร์เซียติดตั้งเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศที่มีความสามารถมากที่สุดในตะวันออกกลางโดยมีระบบขีปนาวุธแซมภาคพื้นดินและในทะเลที่หนาแน่นมีระบบตรวจจับที่ซับซ้อนรวมถึงเรดาร์3มิติเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าขนาดใหญ่ที่มีพิสัยระหว่าง400ถึง800กิโลเมตรและดาวเทียมเฝ้าระวังทางอวกาศของตนเองปี2562อิหร่านใช้ขีปนาวุธทันสมัยสอยโดรนเทพ RQ4 Global Hawk ของสหรัฐจนร่วงหัวปักจากนั้นก็เก็บซากโดรนของสหรัฐมาประกอบและจัดแสดงเยาะเย้ยในกรุงเตหะรานอิหร่านระบุว่าได้เมตตามากแล้วเพราะไม่ได้ยิงเครื่องบิน Boeing P-8 Poseidon ที่มีนักบินและทหารอเมริกันหลายสิบนายอยู่บนเครื่องใกล้กับโดรน Global Hawk ที่ถูกสอยตกกองทัพอิหร่านเตือนว่าครั้งหน้าจะไม่ยอมละเว้นให้เครื่องบินของสหรัฐที่เป็นเครื่องบินสอดแนมที่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือเครื่องบินสอดแนมร้ายคนขับลุกล้ำน่านฟ้าของตนจะถูกสอยร่วงทันทีครั้งนั้นสหรัฐอายมากและสื่อตะวันตกอเมริกาประโคมข่าวว่าโดรนเทพอิหร่านยิงตกแล้วนำไปทำวิศวกรรมย้อนกลับปี 2563 ยุคทรัมป์ร่วมมือกับอิสราเอลก็ได้ใช้โดรนติดอาวุธโจมตีขบวนรถยนต์ของนายพลกาเซมโซเลมานีของอิหร่านเสียชีวิตใกล้สนามบินในกรุงแบกแดดเมืองหลวงอิรักอิหร่านประกาศสงครามเอาระดมโจมตีขีปนาวุธใส่ฐานทัพเถื่อนสหรัฐในอิรักโดยดาวเทียมรัสเซียปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐให้ก่อนโจมตีส่งผลทหารอเมริกันเป็นปุ๋ยรวดเดียวราว100นายเพราะไม่ทันตั้งตัวและสหรัฐก็ไม่กล้าสวนกลับอิหร่านแม้แต่ลูกเดียวและทั้มก็สั่งถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักเกือบทั้งหมดช่วงหลังมายุคไบเดนกลับแย่อิหร่านบ่อยครั้งขึ้นโดยร่วมกับอิสราเอลซ้อมทิ้งระเบิดจำลองข่มขู่สอดแนมอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุสอ่าวโอมานและยังคงยึดครองพื้นที่ซีเรียปนสะดมน้ำมันและข้าวสาลีอย่างผิดกฎหมายล่าสุดกองทัพเรือสหรัฐส่งเครื่องบินสอดแนม EP-3E เข้าสู่น่านฟ้าอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านที่เฝ้าระวังตรวจพบกองทัพเรืออิหร่านแถลงว่าได้ล็อกเป้าเครื่องบินผู้ก่อการร้ายดังกล่าวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศและส่งคำเตือนครั้งแรกตามมาตรฐานสากลห้ามรุกล้ำน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้บินกลับออกไปทันทีถ้าฝ่าฝืนจะสอยให้ร่วงการเตรียมพร้อมขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอิหร่านจำนวนมากทำให้นักบินอเมริกันที่ควบคุมเครื่องบินสอดแนม EP-3E หวาดกลัวนักบินของสหรัฐตอบกลับมาว่าขอรับปฏิบัติตามคำสั่งอิหร่านทันทีและรีบบินหนีไปจนฝุ่นตลบช่วงนี้อิหร่านอดใจยังไม่เอาคืนโจมตีอิสราเอลเพราะรัฐบาลเนทันยาฮูกำลังร่อแร่จากมรสุมการเมืองรัฐมนตรีคนหนึ่งตั้งกองกำลังใหม่ส่อจะก่อรัฐประหารและม็อบกำลังก่อจลาจลบ่อนทำลายภายในทุกวันถ้าโจมตีอาวุธไปจะทำให้ม็อบเลิกก่อจลาจลจะเข้าทางรัฐบาลอิสราเอลเบี่ยงเบนสถานการณ์ให้รอดจากการถูกรุมประชาทัณฑ์โดยประชาชนอิหร่านจึงเปิดทางให้ชาวอิสราเอลจัดการรัฐบาลตนเองตามสะดวกโยธินก่อนปะทะตำรวจให้เต็มเหนี่ยวสังคมอิหร่านแตกแยกรุนแรงอ่อนแอลงอีกหลายเดือนจนระสำระสายกว่าโดนอาวุธถล่มแน่นอนรัสเซียเล่นแสบจับมือโอเปกลดผลิตน้ำมันวันละ 1.16 ล้านบาร์เรลทำราคาขึ้นทันที 8% อุตสาหกรรมขนส่งพัง3 วิกฤตถังแตกล้มละลายวันที่4มีนาคม66 Blockdeed World Update รายงานว่าซาอุรัสเซียทุบแล้วนำโอเปกพลัสลดผลิตน้ำมันซ้ำวิกฤตยุโรปด้วยทวีปยุโรปเป็นทวีปที่ไม่สามารถผลิตพลังงานน้ำมันดิบและกลั่นใช้เพียงพอต้องนำเข้าจากกลุ่ม OPEC Plus ที่นำโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียและญี่ปุ่นอินเดียจีนตุรกีเท่านั้นเมื่อใดที่กลุ่ม OPEC Plus ลดกำลังผลิตลงก็หมายความว่าน้ำมันในโควต้าของยุโรปจะหายไปราคาจะทะยานขึ้นเพราะทวีปอื่นจะได้เปรียบที่สามารถใช้น้ำมันจากรัสเซียเวเนซุเอลาอิหร่านที่ยุโรปคว่ำบาตรได้ล่าสุดกลุ่ม OPEC Plusนำโดยฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียประกาศนำพรรคพวกพร้อมใจการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงราว 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีนี้ในจำนวนนี้ซาอุจะลดลง 500,000 บาร์เรลต่อวัน UAE ลดลง 144,000 บาร์เรลคูเวตลดลง 128,000 บาร์เรลอิรักลดลง 211,000 บาร์เรล อัลจีเรียลดลง 48,000 บาร์เรลโอมานลดลง 40,000 บาร์เรลต่อวันตามลำดับเฉพาะรัสเซีย 500,000 บาร์เรลต่อวันแต่ยอดนี้รัสเซียนำร่องมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วไม่ส่งออกให้เฉพาะฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวกลุ่ม G7 และสหภาพยุโรป EU ที่กำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเท่านั้นไม่รวมญี่ปุ่นที่ซื้อสูงกว่าเพดานน้ำมันกำหนดและญี่ปุ่นตอนนี้กลับลำหักหน้าสหรัฐแหกคอกส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสารสัมพันธ์ส่วนชาติอื่นทั่วโลกรัสเซียส่งออกตามปกติและถ้าเป็นพันธมิตรที่ดีเช่นจีนอินเดียก็สามารถลดราคาต่ำกว่าเพดานราคาก็ได้ทันทีที่ฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ซาอุและรัสเซียประกาศราคาน้ำมันตลาดโลกก็พุ่งขึ้น 8% เป็นราว$86ต่อบาร์เรลทันทีและด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งไปถึง$95ต่อบาร์เรลวิเคราะห์ว่าโควต้าน้ำมันที่ลดการผลิตนี้จะเป็นโควต้าส่วนใหญ่ของยุโรปแต่โควต้าเอเชียจะไม่ได้รับผลกระทบนะเพราะทางรัสเซียซาอุต้องการพุ่งเป้าเล่นงานซ้ำเติมวิกฤตพลังงานยุโรปให้ระสำระสายและถังแตกดันอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย EU ให้ค้างเติ่งเกิน 10% ไว้บางชาติเกิน 20% ไปแล้วภาคอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกและบริการจะมีแต่ส่งกับสุดกดอัตรา GDP ไตรมาสที่ 2 ยุโรปไว้ไม่ยอมให้งอหัวขึ้นนี่ชาติยุโรปเบอร์หนึ่งเยอรมนีจะทะยานท่วมหัวสหรัฐยุโรปความบาดน้ำมันและกำหนดเพดานราคาดีนักฝ่ายรัสเซียและพันธมิตรก็สวนกลับให้น้ำมันขาดแคลนวิกฤตซะเลยถ้าจะซื้อก็ต้องจ่ายแพงขึ้น 8% ในตอนนี้และต้องจ่ายแพงขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนกว่ายุโรปจะเป็นหนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัวท้าโถมด้วยสารพัดม็อบกระตุ้นให้หยุดงานชัตดาวน์ประเทศก่อจลาจลยาวไปถึงสิ้นปี 2566 ใครจะอึดกว่ากันขณะนี้ฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันก่อนแล้ว 80% ฟินแลนด์รัฐบาลตกเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วกำลังแสดงออกถึงอำนาจควบคุมพลังงาน 80% โลกของพวกเขาว่าจะทุบทำลายฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวเมื่อไหร่ก็ได้เพียงดีดนิ้วมือเท่านั้นยามช้างสารชนกันอย่าเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เป็นไผ่ลู่ลมอาเซียนและไทยจะกระทบน้อยเพราะไม่ได้ความบาดใครไม่กีดกันใครไทยรักทุกคนชนะแน่นอนเบื้องลึกติดนิวเคลียร์เบลารุสปูตินปรามสหรัฐให้หยุดเผยขีปนาวุธมอสโกลูกเดียวลบยุโรปออกจากแผนที่โลกจากที่มีรายงานถึงท่าทีของรัสเซียในการจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งบริเวณชายแดนยูเครนนั่นคือแถบประเทศเบลารุสซึ่งทำให้ชาติตะวันตกออกมาส่งเสียงคัดค้านแต่ก็ดูเหมือนไม่สามารถหยุดยั้งการตัดสินใจของมอสโกได้ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 66มีความเคลื่อนไหวจากดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลออกมาโพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิจถึงกรณีการติดตั้งนิวเคลียร์ที่เบลารุสไว้ว่ารัสเซียเตรียมส่งนิวเคลียร์ไปไว้ที่เบลารุสตอนนี้สำนักข่าวโฆษณาชวนเชื่ออเมริกาและสำนักสื่อไทยที่เป็นทาสอเมริกาหลายสำนักพยายามสร้างภาพว่ารัสเซียก้าวร้าวยั่วยุด้วยนิวเคลียร์พวกนี้แต่งนิยายกันไปเองแล้วเครียดเองตอนนี้รัสเซียจะส่งขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ไปเบลารุสจริงเพราะ 1. อเมริกาเอาขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์มาซ่อนไว้ที่ประเทศยุโรปหลายประเทศแล้วพร้อมจะถล่มรัสเซียและเบลารุสในขณะนี้ 2. กลุ่มนาโต้นำโดยอเมริกาจะนำอาวุธนิวเคลียร์ประเภทยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมาไว้สังหารทหารรัสเซียซึ่งหากใครโดนเข้าก็จะกลายเป็นมะเร็งร้ายแรงตามมารัสเซียจึงจำเป็นที่จะต้องนำนิวเคลียร์ไปไว้ที่เบลารุสเพื่อขานอำนาจอเมริกาและป้องกันตนเองอย่างไรก็ตามเป้าหมายในการถล่มของรัสเซียไม่ใช่แค่ฐานทัพนาโต้ในยุโรปเท่านั้นแต่เป็นอเมริกาด้วยต่อมาวันที่ 3 เมษายน 66 Blockdit World Update ก็ได้โพสต์รายงานถึงการติดตั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียในเบลารุสไว้อย่างน่าติดตามด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศให้เบลารุสยืมติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เป็นนิวเคลียร์เชิงกลยุทธ์ด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์ติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ 1 หัวรบจะร้ายแรงเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์สหรัฐ 3 ลูกเคยทิ้งใส่ญี่ปุ่นรัศมีการยิงไล่ไปตั้งแต่ฟินแลนด์สวีเดนเอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวียยูเครนโปแลนด์โรมาเนียบัลแกเรียถ้ายิงพร้อมกันกับขีปนาวุธอิสกันเดอร์และอาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนติดหัวรบนิวเคลียร์ความเร็ว10 มัคจากมณฑลคาลินินกราดรัสเซียริมทะเลบอลติกก็จะครอบคลุมทวีปยุโรปทั้งหมด 100% แต่ถ้าขีปนาวุธข้ามทวีปทางยุทธศาสตร์ ICBM ชนิด Hypersonic SAMAD ติดหัวรบนิวเคลียร์ความเร็ว20มาร์กยิงจากรัสเซียเพียง1ลูกจะลบฝรั่งเศสหรือชาติเป้าหมายในยุโรปออกจากแผนที่โลกโดยไม่ทันยกสายเจรจาหรือกดปุ่มอะไรเลยด้วยซ้ำรัสเซียล็อกเป้าฟินแลนด์หากให้นาโต้ขนกำลังพลอาวุธเข้าประเทศจ่อชายแดนเตรียมจัดหนักชิงลงมือก่อนจากกรณีที่มีรายงานถึงนายกฟินแลนด์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งและส่อจะร่วงเก้าอี้ไปอีกรายสำหรับผู้นำประเทศที่เข้าไปสนับสนุนศึกรัสเซียกับยูเครนเพราะเศรษฐกิจประเทศสุดหนักประชาชนพากันเดือดร้อนนั้นล่าสุดวันนี้4 เมษายน 66 ร็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของฟินแลนด์ที่กำลังจะประสบปัญหาตามมาว่ากองทัพเยอรมันได้ปล้นสะดมและทำลายพระราชวังพระเจ้าซาร์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญและบ้านเรือนอื่นๆอีกมากมายผลงานทางศิลปะล้ำค่าจำนวนมากมายจนถูกกองทัพสหภาพโซเวียตตามไปบทขยี้ถึงกรุงเบอร์ลินยอมแพ้สงครามในที่สุดจากนั้นเป็นต้นมาบรรพบุรุษชาวฟินแลนด์ก็เข็ดสงครามวางนโยบายประเทศเป็นกลางและไม่มีสงครามใหญ่ใดกับโซเวียตต่อจนถึงรัสเซียเป็นเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างสันติปี 2565 ฟินแลนด์ละทิ้งความเป็นกลางเข้าร่วมกับสหรัฐอังกฤษและนาโต้ทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนทั้งส่งทหารรับจ้างและอาวุธไปร่วมกองกำลังผสมโดยหวังจะทำให้รัสเซียแตกแล้วก็ได้ส่วนแบ่งดินแดนเพิ่มแต่กลับตาลปัตรฟินแลนด์เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลต้องกู้ยืมเงินมาจนหนี้สาธารณะสูงเกินจริงหมดสิ้นเงินคลังที่สะสมมากกว่า7 ทศวรรษต้องหันมาตัดลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการประชาชนปี 2566เลือกตั้งใหม่นายกรัฐมนตรีสันนามารินจากพรรค SDP พ่ายแพ้การเลือกตั้งรัฐบาลล้มหล่อปลิวตกเก้าอี้หลังสภาเลือกนายกคนใหม่วันที่4 เมษายน 66ประธานาธิบดีซาลีนีนิสโตของฟินแลนด์ประกาศว่าได้นำชาติเข้าสู่สงครามเต็มตัวเป็นสมาชิกนาโต้ลำดับที่31ด้วยเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์เบลเยียมร่วมพิธีเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่ล่าสุดอเล็กซานเดอร์กรูชโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าจะเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารและติดตั้งอาวุธร้ายแรงบริเวณชายแดนติดต่อกับฟินแลนด์หากนาโต้มีการส่งกำลังพลและอาวุธของต่างชาติเข้าไปสู่ฟินแลนด์ทางกองทัพรัสเซียก็จะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ชิงโจมตีก่อนเหมือนทำกับยูเครนเพื่อรับประกันความมั่นคงของชาติวิเคราะห์ว่านับจากนาทีนี้ฟินแลนด์จะไม่ฟินและไม่มั่นคงอีกต่อไปสหรัฐอังกฤษจะกดดันรัฐบาลใหม่ให้ยอมติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานเทพแพทริออตและอาวุธนิวเคลียร์จ่อเป้านครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพราะระยะทางใกล้กว่ายูเครนมากเมื่อนั้นรัสเซียจึงจำเป็นต้องชิงโจมตีขีปนาวุธทำลายฟินแลนด์ให้ราบแบบยูเครนอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อป้องกันภัยคุกคามประชิดเมืองเลนินกราดหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหมือนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นฟินแลนด์จะเป็นสมรภูมิรบทางยุทธศาสตร์ในฝันของสหรัฐจนยูเครนไม่อาจจะเทียบคุณค่าได้นับแต่นี้อาวุธจะเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปฟินแลนด์ที่ยังมีศักยภาพกู้หนี้ยืมสินได้อีกมากและบ้านเมืองยังสดไม่ถูกยิงขีปนาวุธมาลงในเมืองหลวงกรุงเฮลซิงกิหลักคิดง่ายๆอาวุธของสหรัฐและนาโต้อยู่ในดินแดนใดที่ติดรัสเซียชาตินั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเป้าหมายเป็นตำบลกระสุนตกแสงสีเสียงวิบวับคล้ายสมรภูมิจอร์เจียยูเครนแน่นอน